ลุงเนี่ยมาทำโอ้คุณลุงคุณป้ามาคอยเก็บกวาดให้เลยเหรอครับค่ะโอ้สุดยอดเลยครับก็เราเกิดรัชกาลที่เก้าเราก็รักรัชกาลที่เก้ารักหมดนะจ๊ะครับอืมเยี่ยมเลยครับเราทำด้วยใจโอ้นี่แปลว่าคุณป้าคอยดูแลพระพาที่นี่ตลอดเลยเนาะค่ะถ้าไม่ป่วยยายก็มาทุกวันยายป่วยอืมที่ยายป่วยยายก็เป็นโรคหัวใจบางทีเป็นความดันเป็นโรคหัวใจบางครั้งแล้วยายก็หลายวันทีไม่ได้มาถ้าไม่เข้าโรงพยาบาลจะหาหมอครับผมถ้างั้นยายก็มาทุกวันอืมอันนี้คือยายถางให้มันดูสะอาดสะอ้านเหรอฮะค่ะดึงให้มันแบบเอี่ยมอะจ้ะอ๋อไม่ให้เข้ามาตรงศาลาเข้าไปในนู้นอืมไม่ให้มันลามันเนาะใช่ตัดเข้ามารกไวไงโอ้สุดยอดเลยครับดึงเอานี่คุณยายกับคุณลุงทำมานานหรือยังครับเนี่ยนานแล้วค่ะโอ้ทำมาแต่ใจนะมาทำทุกวันแต่ถ้าไม่ป่วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ยายมาทำพอดีท่านผู้การท่านเคยฝากไว้ครับท่านก็บอกฝากด้วยนะแต่ก่อนทหารก็อยู่นะสวยงามมากเราจะเข้ามาแอบอย่างนี้ได้แกไม่เคยเข้ามากระปูดอกไม้มีกระหังมีอะไรครับผมดีใจน้ำเราไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้แผงที่ว่าเซลด้วยอย่างดีเลยแหละครับผมตรงนี้เป็นตาน้ำใช่ไหมที่เขาเป็นตาน้ำแล้วสร้างอ่างเก็บเลี้ยงคนทั้งคูเลยใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าอ่างเก็บน้ำนี่เลี้ยงคนทั้งคูเลยใช่ไหมฮะเมื่อทั้งคูแล้วทั้งตะเกียบหมู่บ้านทำตะเกียบด้วยแล้วก็ uh-huh. เวลาขาดเหลือขึ้นเนี่ยน่ะครับเผ่าไทยก็มาเอาที่นี่ซัมต้องก็มาเอาที่นี่ไทยใหญ่ก็มาเอาที่นี่บ้านสามก็มาเอาที่นี่อ๋อต้องมาขนจากที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ใช่พวกเขาไม่มีเราก็คือมันห่วงกันไม่ได้ใช่ไหมจ้าเรามีเท่าไรก็ใช้กันแค่หมดแต่ว่าบังเอิญบารมีโนซาทุกครับไม่เคยแห้งสักทีจัดจะย้ายไม่อยู่อ่ะจ้ะอืมครับผมไม่มีบารมีของท่านแท้ๆจ้า